วัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเนาะวันนี้พบกันอีกแล้วกับคุณครูเอ๋ยค่ะในรายวิชาจินตคณิตจำหน้าคุณครูกันได้อยู่แล้วเจอกันมานานนานผ่านวิดีโอเนาะไม่เป็นไรนะคะไว้ถ้ามีโอกาสเราจะได้พบกันเนาะเดี๋ยวเรามาก่อนวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนจินตคณิตเราจะต้องทำอะไรนะทวนมือเก่งมากๆค่ะหลายคนอาจจะแบบทำอะไรเอ่ยงงไม่เป็นไรนะคะเรามาทวนมือไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะท่าแรกทำอะไรเอ่ยเตรียมเซต0 1 2 3เก็บมือซ้ายใช้มือขวาของนักเรียนนะคะจำไว้นะเก็บมือซ้ายใช้มือขวาของนักเรียนเราจะมาทวนหลักหน่วยกันก่อนค่ะเริ่มจาก0 1 2 3 4เก็บ4นิ้วใช้นิ้วโป้งเป็นเลข5ค่ะ6 7 8แล้วก็9ทีนี้เราจะเอาอีกมือนึงขึ้นมาพร้อมกันด้วยเป็น1กับ0เป็นหลัก10นะคะเราขึ้นหลัก10แล้วนะลูก10มี1กับ0 11มี1กับ1 12มี1กับ2เราจะเปลี่ยนแค่หลักหน่วยนะคะ13มี1กับ3 14มี1กับ415มี1กับ5นิ้วโป้งนะคะ16มี1กับ6 17มี1กับ7 18มี1กับ8 19มี1กับ9 20มี2กับ0คุยครับถ้า30ล่ะ30มี3กับ0ค่ะ40มี4กับ0 50มี5ใช้นิ้วโป้งนะคะกับ060มี6กับ0 70มี7กับ0 80มี8กับ0 90มี9กับ0ถ้า91ล่ะครับ91มี9กับ1และถ้า95ล่ะครับ95มี9กับ5ค่ะถ้า99ล่ะครับคุณครูใช้ทุกนิ้วเลยลูก99มี9กับ9แบบนี้นะคะโอเคนะทีนี้เหมือนเดิมเลยให้เด็กๆ เตรียมสมุดวิชาจินตคณิตขึ้นมานะคะพร้อมกับดินสอและดินสอสีเนาะเตรียมสมุดวิชาจินตคณิตขึ้นมานะคะพร้อมกับดินสอและดินสอสีทีนี้วันนี้เราจะเปิดหน้าที่10ค่ะหน้าที่10เขาบอกว่าพี่มียังให้น้องๆเติมตัวเลขบนค่านิ้วมือหลายคนเห็นหน้านี้แล้วบอกครูเอ๋ยเลยว่าทำได้ครับผ่านมา2คลิปแล้วนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าสุดท้ายสำหรับการเติมตัวเลขตามค่านิ้วมือให้เด็กเติมให้ตรงกับนิ้วมือนะคะเติมให้ตรงกับฝั่งด้วยข้างหน้าเป็นเลขอะไรข้างหลังเป็นเลขอะไรดูดีๆนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมพร้อมกันค่ะข้อที่1เขาบอกอ่ะอย่างแรกเด็กๆกำ00ขึ้นมาก่อนนะลูกนะข้อที่1มี8กับ0ก็เป็น80โอ้หลายคนตอบได้เก่งมากๆเลยนะคะข้อที่2มี8กับ1ก็เป็น81ข้อที่3มี8กับ2ก็เป็น82ข้อที่4มี8กับ3ก็เป็น83ข้อสุดท้ายของแถวแรกนะคะมี8 14ก็เป็น8กับ4นะคะมาข้างล่างมี8กับ5ก็เป็น85ค่ะข้อถัดมามี8กับ6ก็เป็น86ค่ะข้อถัดมามี8กับ7ก็เป็น87ค่ะข้อต่อมามี8กับ8ก็เป็น88ค่ะสุดท้ายของแถวที่2มี8กับ9ก็เป็น89ค่ะทีนี้เหลืออีกแค่2บรรทัดหลายคนอาจจะบอกครูครับผมทำได้ครับผมเสร็จแล้วครับหรือว่ากำลังทำครับใกล้จะเสร็จแล้วเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูแถวที่3พร้อมๆกันใครเสร็จแล้วดูไปด้วยนะคะว่าถูกไหมเนาะมี9กับ0ก็เป็น90ค่ะมี9กับ1ก็เป็น91ค่ะมี9กับ2ก็เป็น92ค่ะมี9กับ3ก็เป็น93ค่ะสุดท้ายของแถวที่3มี9กับ4ก็เป็น94ค่ะข้างล่างนะคะมี9กับ5
ก็เป็น95ค่ะต่อมา9กับ6ก็เป็น96นะคะเสร็จแล้ว9กับ7ก็เป็น97ค่ะต่อมา9กับ8ก็เป็น98ค่ะสุดท้ายโอ้เมื่อกี้เวแอบลืมเอานิ้วนี้ออกนะ98นะดูมือดีๆนะลูกนะสุดท้ายแล้วเขาบอกใช้ทุกนิ้วเลย9กับ9เป็น99ค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆที่ทำมาถึงหน้านี้เนาะสำหรับวันนี้เราจะสั่งงานกันนิดเดียวก็คือหน้าที่10ให้เด็กๆ เขียนทุกตัวเลยนะลูกค่อยๆเขียนระวังผิดนะไม่เป็นไรแล้วก็ระบายสีพี่หมีให้คุณครูด้วยระบายสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีแดงก็ได้ไม่เป็นไรใครที่ไม่ได้ทำงานหน้าไหนที่ผ่านมาก็ย้อนกลับไปทำให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะทำงานแค่หน้านี้เนาะก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย